หลังจากที่นักเรียนได้เห็นตัวอย่างบทความแล้วก็ตารางข้อความที่กำหนดให้ก็อยากให้นักเรียนที่เรียนรู้ในบทเรียนนี้ลองคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตามแบบรูปแบบความสัมพันธ์ที่เราได้เรียนมาแล้วก็ขอเชิญนักเรียนลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับ